สวัสดีครับผมประสินนท์ครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับยานพาหนะที่ผมขับไปเล่นดนตรีในทุกค่ำคืนนะครับผมก็คือหลักๆเนี่ยเมื่อก่อนผมใช้รถยนต์ทำงานครับแต่ว่าหลังๆมาเริ่มรับงานเยอะขึ้นและพอดีว่าไปเล่นดนตรีแทบไม่ทันนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็บวกกับเครื่องดนตรีที่ผมรับเยอะขึ้นนะครับก็เลยต้องหามอเตอร์ไซค์คู่ใจในการขับไปเล่นดนตรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเลือกอะไรนะครับมอเตอร์ไซค์ที่ผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับตอนที่ผมจะซื้อรถเนี่ยมีคนเสนอมา2ตัวเลือกที่เยอะที่สุดนะครับก็คือ Yamaha Grand Filano นะครับแล้วก็ Honda Click นะครับอันนี้ตัวนี้เป็น Click 150นะครับผมปี2020ส่วนตัวนี้เป็น Grand Filano ตัวไฮบริดนะครับปี2018นะครับแต่ว่าอันนี้ทำสีมาเป็นโฉมของปี2020นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าทำไมผมเลือก2รุ่นนี้นะครับผมคืออันดับแรกเนี่ยต้องดูก่อนว่าเครื่องดนตรีที่ผมรับงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ1คือกีตาร์ไฟฟ้านะครับกีตาร์ไฟฟ้าก็มีกระเป๋ากีตาร์1ใบแล้วก็กระเป๋าใส่เอฟเฟคอีก1ใบนะครับเบสนะครับ1ตัวกระเป๋า1ใบนะครับแล้วก็เคสอีก1กล่องนะครับโฟกเดียวก็จะเป็นกีตาร์โป่งนะครับแล้วก็เป้1อันเป้1ใบเป้1ใบนี้ใส่ iPad กับพวกไมค์นะครับแล้วก็อันนี้กองชุดนะครับไอ้สีส้มๆด้านหลังเนี่ยใส่สแนร์กับกระเดื่องนะครับส่วนไม้กองกับพวกเครื่องทองเหลืองเนี่ยใส่กระเป๋าด้านหน้านะครับผมแล้วก็อันนี้ใส่อุปกรณ์กองไฟฟ้าทั้งหมดนะครับจะอยู่ในใบเดียวเลยจะมี5อย่างนะครับที่ผมรับกองไฟฟ้ากองชุดโฟกเดี่ยวเบสแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยที่ผมเลือกรถ2รุ่นนี้นะครับจากคำแนะนำของชาวเน็ตนะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยเนี่ยผมต้องการพื้นที่ที่มันสามารถวางของตรงเท้าได้นะครับก็คือเราจะตัดพวกNMAX PCX อะไรพวกนี้ออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกเหมือนถังน้ำมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับทำให้เราวางกีตาร์หรือวางกล่องเอฟเฟกต์ไม่ได้นะครับเราต้องการพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็เลยช้อยเราก็จะตัดออกง่ายขึ้นนะครับทำให้2รุ่นที่เสนอเข้ามาเนี่ยเข้าชิงเลยนะครับอันนี้คือ2รุ่นที่คนแนะนำกันเข้ามาเยอะที่สุดคือ Filano กับ Click นะครับ Click เนี่ยผมซื้อมาเป็นคันแรกนะครับก็คือซื้อมาปีที่แล้วปี2020เหตุผลที่ซื้อ Click เพราะว่าผมต้องการรถที่มีพื้นที่ตรงเท้าโล่งๆนะครับซึ่งคลิกเนี่ยลงแล้วก็วงดนตรีที่ผมเล่นเนี่ยใช้คลิกกันทุกคนเลยนะครับเป็นรถที่ได้การยอมรับว่าค่อนข้างจะทนทานนะครับแล้วก็แรงนะครับคือไม่อืดนะครับก็คือตามมือเลยผมลองขับดูผมก็รู้สึกว่าโอ้มันแรงจริงๆปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดเลยแล้วก็มันค่อนข้างทนนะครับตัวนี้ก็เลยผมก็เลยเลือกเป็นคลิก150นะครับเพราะว่าผมเนี่ยน้ำหนักเยอะนะครับผมน้ำหนัก85นะครับแล้วบางทีผมไปเล่นเครื่องดนตรีเนี่ยอย่างไอ้กลองไฟฟ้าเนี่ยใบนี้ก็น้ำหนัก20กว่าโลแล้วนะครับรวมกันก็100กว่าโลแล้วบางทีแฟนผมไปด้วยอีกแฟนผมก็หนักนะครับหนัก65อย่างเงี้ยครับมันก็เกือบ200โลแล้วฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยซื้อเครื่อง150นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่อืดมากนะครับเพราะว่ารับน้ำหนักทีก็เกือบ200โลนะครับถ้าลดเครื่อง125อาจจะไม่พอนะครับบางทีไม่มีอะไรมากครับก็อันนี้ต้องบอกตรงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์การใช้สอยเนี่ยของ Filano จะค่อนข้างกว้างขวางกว่านะครับใช้งานได้หลากหลายกว่าคลิกเนี่ยก็คือตรงที่วางเท้าเนี่ยมีพื้นที่จริงแต่ว่ามันก็คับแคบไปนิดนึงนะครับส่วนใต้เบาะเนี่ยนะครับใต้เบาะก็พื้นที่เก็บของไม่ได้เยอะมากนะครับนะเปิดให้ดูก็ประมาณนึงแต่ว่าจะใส่พวกเป้พวกอะไรนะพวกเคสกระเป๋าเอฟเฟคกระเป๋า iPad อะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับก็คือเน้นไว้ใส่ของเล็กๆนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็คับแคบแต่ว่าแรงครับถ้าคือจะไปเล่นดนตรีแล้วต้องการความเร็วนะครับก็คือผมจะเอาคลิกไว้เพราะว่ามันบิดได้ซิ่งมากนะครับเครื่องก็บิดได้ขึ้นเร็วตามมือเลยครับคราวนี้เรามาเน้นที่ Filano ครับ Filano พื้นที่ตรงเบาะเนี่ยไอ้ตรงเท้าเนี่ย
ค่อนข้างกว้างนะครับอันนี้ผมลองขึ้นมาหลายๆค่ายแล้วก็ถือว่าค่อนข้างกว้างกว่าเจ้าอื่นเลยแล้วก็ใต้เบาะอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับใต้เบาะค่อนข้างใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าผมใช้งานอะไรกับเจ้าฟิลาโน่นี้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่กีตาร์กันเลยอันนี้มันจะเป็นเหมือนกระเป๋าเอฟเฟคที่ผมใช้นะครับอันนี้ผมถ่ายมือเดียวอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับกระเป๋านี้ผมไม่แน่ใจว่าขนาดเท่าไหร่นะก็ประมาณน่าจะประมาณ50 25มั้งจำไม่ได้แล้วดูอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็มีเอฟเฟคหนึ่งตัวไวเลส1อันสายแจ็คทานสายกีตาร์ปลั๊กไฟทั้งหลายก็จะอยู่รวมในอันนี้นะครับก็บางทีเนี่ยผมก็จะเอามารวมกันบางทีผมก็จะเอาไว้ตรงนี้นะครับหรือไม่แล้วก็เอากีตาร์เสียบเข้าไปได้มันก็จะประมาณนี้โอเคมันก็จะฟิตนิดนึงแต่ว่าได้อยู่เพราะว่าอันนี้มันเป็นกระเป๋าสรีระมันก็จะเบียดกันได้หน่อยนึงนะฮะอันนี้แล้วก็ขับได้ถ้าไม่อยากสะพายกีตาร์ก็จะฟิลนี้มันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนบางวันผมไปเล่นกีตาร์ไฟฟ้าด้วยกองไฟฟ้าด้วยผมก็จะเอากองไฟฟ้าสะพายหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นกีตาร์นะครับส่วนคลิกเนี่ยไอตรงข้างหน้าเนี่ยพื้นที่มันคับแคบมากนะครับขนาดกีตาร์โป่งเนี่ยยังไม่สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับกีตาร์โป่งถ้าวันไหนเอาคลิกไปต้องสะพายหลังอย่างเดียวคราวนี้นะครับคลิกเนี่ยปล่อยผ่านเลยเพราะว่ามันทำอะไรไม่ค่อยได้เน้นแรงอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูฟิลาโน่กันบ้างนะครับว่าเบสจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันคลิปนี้เปลี่ยนมาเป็นเบสนะครับเบสเนี่ยผมใช้เคสนะครับเคสนี่เคสกับกระเป๋าเบสก็ได้อยู่นะครับถือว่าค่อนข้างพอดีเลยนะครับแถมยังเอากองไฟฟ้าไปได้ด้วยนะครับก็คือมันค่อนข้างกว้างมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเอฟเฟกต์เบสข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่เป็นเคสเอฟเฟกต์เบสนะครับผมไม่มีอะไรมากก็คือมีจูเนอร์ตัวเดียวนะครับกับไวเลสแค่นี้เองแล้วก็เป็นพวกสายแจ็คฐานหม้อแปลงปลั๊กไฟแค่นี้เองครับผมง่ายๆฮะต่อมาเป็นกีตาร์โปร่งนะครับเล่นโฟกเดี่ยวก็จะมีกีตาร์โปร่ง1ใบกับเป้ที่ใส่ iPad กับไมค์นะครับนี่ก็จะประมาณนี้หรือว่าบางทีผมก็จะเอาเป้เนี่ยไว้ใต้เบาะนะครับเพราะว่าฟิลาโน่ใต้เบาะค่อนข้างกว้างนะครับยัดลงไปได้สบายๆอยู่แล้วนะครับสำหรับเป้ใบนี้นะครับก็บางทีเล่นโฟกเดี่ยวเสร็จก็ไปตีกองไฟฟ้าต่อนะครับมันก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนคลิกเนี่ยข้างล่างเนี่ยอันนี้มันใส่อะไรไม่ค่อยได้ครับแค่กีตาร์ไฟฟ้าตัวเดียวก็จะเต็มอยู่แล้วนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกล้องชุดกันบ้างครับผมอันนี้ส่วนอันนี้เป็นชุดของกล้องชุดนะครับพวกฉาบไม้กองจะอยู่อันนี้ก็คือวางไว้ตรงขาได้ตรงเท้าได้นะครับอันนี้เป็นกระเป๋าใบนี้จะใส่สแนกับกระเดื่องรวมกันนะครับนี่พอดีเลยนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับกระเป๋าส้มประมาณนี้อันนี้สำหรับส่วนในส่วนของกล้องชุดนะครับนะครับวันนี้ก็สรุปให้ฟังสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เป็นนักดนตรีนะครับแล้วต้องการแบบขนเครื่องดนตรีไปเล่นด้วยนี่นะครับก็คือ2รุ่นนี้ครับเหมาะมากนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าผมชอบอะไรมากกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าใช้งานหลากหลายจริงๆเนี่ยผมว่าฟิลาโน่ดีกว่าเพราะว่าใต้เบาะกว้างนะครับใต้บอกกว้างแล้วก็พื้นที่ตรงที่วางเท้ากว้างนะครับสามารถใส่กีตาร์โป่งได้แบบสบายๆเลยนะครับก็ประหยัดน้ำมันนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันค่อนข้างอืดนะครับสำหรับผมเนี่ยถ้าเคยใครขับรถแบบคลิกมาเนี่ยคลิกมันค่อนข้างแรงนะครับแรงพุ่งนะครับมาเจอฟิลาโน่มันก็จะแบบเหมือนรู้สึกขัดใจหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้ตามมือนะครับมันก็คือแบบต้องเผื่อระยะนู่นนี่นั่นนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดประโยชน์ใช้งานซื้อเกงจ่ายกับข้าวเยอะๆเนี่ยซื้อของเยอะๆเนี่ยฟิลาโน่ตอบโจทย์กว่านะครับส่วนคลิกเนี่ยก็คือที่วางเท้าก็พอมีพื้นที่แต่ว่าไม่ได้กว้างมากแต่ว่าข้อดีของมันคือมันแรงครับมันพุ่งนะครับตามมือเลยสายซิ่งน่าจะถูกใจนะครับสำหรับHonda Clickนะครับอันนี้เนี่ยอย่างพื้นที่ตรงข้างหน้าเนี่ยใส่กีตาร์ไฟฟ้ากับเบสได้นะครับแต่ว่าใส่กีตาร์โป่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแคบไปนะครับแต่อย่างฟิลาโน่เนี่ยใส่โป่งได้สบายๆโอเคก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับก็ถือว่า2รุ่นนี้นะครับแกนฟิลาโน่แล้วก็ Honda Kick เป็นรถที่เหมาะกับนักดนตรีมากๆนะครับก็วันนี้ก็จบการรีวิว
แบบบ้านๆของผมเพียงเท่านี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้